วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพจดังขนลุกนุ่นวรนุชแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์คล้ายเจ้านางฝ่ายในพระองค์หนึ่งเห็นแล้วต้องบอกว่างดงามมากๆสำหรับนุ่นวรนุชพิรมภักดีที่หลายคนเป็นแฟนคลับของนางเอกสาวคนนี้ต่างก็รู้ดีว่าเธอนั้นสวมใส่ชุดไทยได้อย่างลงตัวมาครั้งนี้กับการแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์นุ่นก็ไม่ทำให้หลายคนต้องผิดหวังล่าสุดเพจหนูน้อยบนยอดเขาอนาวเหน็บได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งจากโพสต์ที่นุ่นวรนุชพิรมภักดีสวมใส่สร้อยพระสออันเป็นพระราชมรดกจากสมเด็จพระพันปีหลวงที่ตกทอดมาถึงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทำให้ดิฉันคิดถึงเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทรงมีพระสิริโฉมและนุ่นมีความละไมคล้ายกับพระองค์มากๆเจ้านายพระองค์นั้นคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตน์สุขุมขัตติยกัลยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่19ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ากันว่าทรงเป็นพระราชธิดาที่มีพระสิริโฉมมากที่สุดและเป็นที่รักของพ่อมากที่สุดกระทั่งล้นเกล้ารัชกาลที่5ถึงกับเคยตรัสว่าลูกพ่องามดั่งเทวดาอีกทั้งมีพระพักตร์เสมือนสมเด็จพระเทพศิรินทราผู้ทรงเป็นสมเด็จย่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ